ล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเริ่มหมุนรอบแกนหมุนจากหยุดนิ่งคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันคือเรื่องของการบอกปริมาณนะคะด้วยแรงคู่ควบอันหนึ่งแรงคู่ควบก็คือแรงที่อยู่ในแนวที่ขนานกันนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนโดยที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลในกรณีของแรงคู่ควบเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสภาพสมดุลนะคะแรงที่กระทำต่อวัตถุใดๆโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงนะถ้านักเรียนจำเรื่องของคานได้ในเรื่องของเครื่องกลเนี่ยนะคะคานเนี่ยจะเกิดจากการที่มีการวางวัตถุที่ไม่ได้ผ่านตรงที่จุดหมุนหรือจุดฟันข้ามมันก็จะทำให้คานกระดกไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถเทคโมเมนต์ได้จากโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั้นเช่นเดียวกันกรณีที่แรงมีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราจะถือว่าทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงเราเรียกอย่างหนึ่งว่าทอร์กนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงถัดไปข้างหน้าเรื่องของทอร์กหรือโมเมนต์ของแรงนะคะไอ้ทอร์กนี่แหละที่ทำให้เกิดการหมุนเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดไม่เกิดทอร์กนั่นหมายความว่าแรงผ่านจุดศูนย์กลางมวลนะคะมันก็จะไม่เกิดการหมุนเขาบอกว่าเดิมหยุดนิ่งแล้วแรงที่มากระทำทำให้เกิดการหมุนจนมีนะคะความเร็ว40เรเดียนต่อวินาทีในเวลา10วินาทีจากหยุดนิ่งจนมีความเร็วเชิงมุมเกิดขึ้นแสดงว่ามีความเร่งไหมแบบนี้เรียกว่ามีความเร่งไหมคะแสดงว่าวัตถุถูกแรงที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำซิกมา F ไม่เท่ากับ0ทำให้เกิดความเร่งแล้วก็เป็นความเร่งเชิงมุมนะคะดูได้ยังไงว่าเกิดความเร่งเพราะความเร็วไม่คงที่เดิมมันหยุดนิ่งโอเมก้ามีค่าเป็น0ผ่านไป10วินาทีโอเมก้ามีขนาดเป็น40เรเดียนต่อวินาทีนะคะงั้นให้หาความเร่งเชิงมุมแล้วก็ให้หาระยะทางเชิงมุมที่วัตถุกวาดไปได้พอมองออกไหมเริ่มต้นเขาบอกอะไรเราเริ่มต้นบอกอะไรเราคะเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรแสดงว่ารัศมีของการหมุนนี้มีค่าเท่ากับ 0.5 เมตรเดี๋ยวดูว่าต้องใช้ไหมนะคะเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งบอกอะไรคะเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งเริ่มต้นเมื่อกี้สิ่งที่เขากำหนดให้คือ R เท่ากับ 0.5 เมตรเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งแสดงว่าโอเมก้า0มีค่าเป็น0จนมีความเร็วเท่าไหร่คะ40เรเดียนต่อวินาทีพ้นก็คือโอเมก้า1นะเท่ากับ40เรเดียนต่อวินาทีภายในเวลาบอกเลยคะภายในเวลา t เท่ากับ10วินาทีแล้วให้หาอะไรบ้างจากที่เขากำหนดให้ทั้งหมดนี้จงหาว่าความเร่งเชิงมุมเป็นเท่าไหร่ความเร่งเชิงมุมสัญลักษณ์เขาแทนด้วยอัลฟานะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาว่าระยะทางเชิงมุมระยะทางเชิงมุมก็คือการกระจัดเชิงมุมเป็นถามได้แล้วหาได้แล้วหาระยะทางเชิงเส้นได้ไหมถ้าเป็นรถจักรยานมันจะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะไปได้ไกลเท่าไหร่ก็หาระยะทางเชิงเส้นได้ด้วยนะคะจากความสัมพันธ์ที่ว่าทีต้าเท่ากับ S ส่วน R หรือ S เท่ากับทีต้า R นะคะเราจะเริ่มที่คำถามแรกนะคะคือหาความเร่งเชิงมุมสิ่งที่เขากำหนดให้มีอะไรบ้างคะโอเมก้า0โอเมก้า t หาอัลฟาได้ไหมเราไม่รู้การกระจัดเชิงมุมเช่นเดียวกับเชิงเส้นคือเมื่อเราไม่รู้ s ก็ต้องใช้สมการที่ไม่มี s
ถูกไหมคะเช่นเดียวกันนี่เป็นเชิงมุมเมื่อเราไม่รู้การกระจัดเราก็ต้องใช้สมการที่ไม่มีการกระจัดมีอะไรคะสมการที่ไม่มีการกระจัดหรือไม่มี s ถ้าเป็นเชิงเส้นคือ v เท่ากับ u บวก at ถ้าเป็นเชิงมุมก็คือโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวกด้วยอัลฟา t นะคะเราก็จะสามารถหาอัลฟาได้หรือจากสมการนี้ก็จะได้ว่าอัลฟามีค่าเท่ากับโอเมก้าลบโอเมก้า0ส่วนอันเดียวกันนะคะบางคนก็จำแบบนี้โอเมก้าของเราคือ40ลบด้วยเริ่มต้นคือ0ทีคือ10เราก็จะได้ว่าล้อนี้หมุนด้วยความเร่งเท่าไหร่คะ4เรียนต่อวินาทีกำลัง2ง่ายไหมทีเนี้ยจริงแล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่งงอยู่ใช่ไหมจะงงอีกนานไหมคะเสร็จแล้วกลับไปทบทวนเลยนะต้องทวนนะคะถ้าไม่ทวนเราก็จะลืมคือพอลืมแล้วเราก็จะสับสนใหม่ในอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกันด้วยความงงงวยใหม่ต้องกลับไปทบทวนนะคะอีกคำถามถามว่าระยะทางเชิงมุมที่กวาดไปได้เป็นเท่าไหร่ในเมื่อเรารู้เอแล้วเนี่ยหรือรู้อัลฟาแล้วเราสามารถหาได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมหรือถ้ายังไม่รู้ก็ใช้สมการที่ไม่มีอัลฟาก็ได้คืออะไรคะสมมุติว่าเรายังไม่ได้หาความเร่งเชิงมุมถ้าเรายังไม่หาความเร่งเชิงมุมเราก็จะหาได้จากอะไรคะส่วน2คูณด้วย t เพราะเราไม่รู้ a นี่คะไม่รู้อัลฟานะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะ0บวกด้วย40ส่วน2แล้วก็คูณด้วย10เป็นเท่าไหร่200เราจะได้ว่าเกิดการกระจัดเชิงมุมเท่ากับ200หน่วยคือเรเดียนอยากว่าได้200เนี่ย200เรเดียนเนี่ยมันได้ครบรอบหรือยังครบรอบหรือยังคะงงเริ่มงง1รอบกี่คือกี่เรเดียน2พายคือ44ส่วน7เรเดียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา44ส่วน7เรเดียนมาหารแล้วได้มากกว่า1แสดงว่าเกินรอบแล้วนะคะคือการที่จะถามว่าเคลื่อนที่ได้กี่รอบนะก็เอา2พายเรเดียนมาหารนั่นเองนะคะก็จะได้จำนวนรอบถ้าถามว่าเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่ล้อนี้เคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่ล้อนี้เคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่หาได้ไงคะจากความสัมพันธ์คือ s เท่ากับธีต้า r หรือ r ธีต้าก็ได้นะ r ของเราคือ 0.5 เขาให้มาแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้คือ200ก็เป็นเท่าไหร่คะ100เมตรเวลามันหมุนไปได้1รอบเนี่ยมันก็จะเท่ากับเส้นรอบวงของมัน